จริงๆค่ะก็คือเหมือนก็ไม่เคยเห็นที่เป็นแบบข้างหลังที่ทำมาจากหนังขนาดนี้เลยสวยจริงๆและราคาก็คุ้มค่ามากๆแบตราคาชาร์จไวมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะคือกล้องก็คือดีมากเซลฟี่สวยตัวนี้คือเขาพัฒนาทุกด้านเลยค่ะแล้วก็ราคาคุ้มก็ขอฝากด้วยนะคะถึงเวลาพี่แดนมือถือกันแล้วค่ะทุกคนเรียกว่าเหมาะกับเพศทุกวัยทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วก็เหมาะที่จะเขาเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินทางด้วยเพราะอย่างไม่เดินทางบ่อยเนี่ยแต่ก็ชอบถ่ายรูปเก็บโมเมนต์ต่างๆดังนั้นเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะสายถ่ายรูปเวิร์กเลยเนาะสายถ่ายรูปห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวมี11โปรเครื่องนี้ค่ะขอบคุณพี่นะคะที่ส่งมาส่งมาแบบจะหนุ่ยมีพี่สคริปต์ลูกค้า exactly สุดลูกค้าต้องรักนะพูดถึงครับเอาย้อนไปตอนนี้ดีกว่าโพสที่เราโพสมีคนเข้าใจหลายคนก็ได้รักร้าวหรือว่ายังไงเอาตอนพี่เต๋อก่อนเลยคนโยเอานี้หนูเล่าให้ฟังหนูอยู่กับพี่เต๋อใช่ไหมคะก็นั่งกินข้าวกันแล้วเพื่อนพี่เต๋อก็โทรมาง้อยังพี่เต๋อว่าไม่อะไรง้ออะไรหรอแฟนเมื่อง้อยังง้ออะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักอะไรเลยค่ะแล้วก็ตัวพี่เต๋อเองก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็งงมากๆแล้วตัวใหม่เองก็ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับความรักเลยทุกคนถ้าสมมติความรักใหม่มีปัญหาเนี่ยไปบอกทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรพอมันมีข่าวที่เราโพสต์เนี่ยมันคือฟิลไหนฟิลไหนอะตอนนั้นมันคือฟิลที่ใหม่โพสต์เลยค่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหม่ก็แบบไม่ได้อยากลงดีเทลมากเพราะว่าเอาจริงเล่าไปมันคงแบบทุกคนก็มีเรื่องราวในชีวิตตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าทุกคนใช้ชีวิตก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องเครียดตัวเองไปให้แต่ก็แค่แบบระบายหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าการที่เราเก็บความรู้สึกตัวเองไว้เยอะๆอ่ะค่ะกับการที่เราคิดว่าเราโอเคมากๆอ่ะผลสุดท้ายมันจะไม่ใช่ผลดีค่ะสำหรับใหม่นะคนอื่นเป็นยังไงใหม่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ใหม่รู้สึกว่าใหม่ควรจะให้ทุกคนได้รู้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ว่าทางโซเชียลอย่างเดียวหมายถึงว่าใหม่ก็จะคุยกับเพื่อนใหม่มากขึ้นใหม่ก็จะคุยกับครอบครัวหรือแฟนใหม่มากขึ้นว่าโอเคนะโมเมนต์นี้ใหม่อารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงแต่เราไม่ได้คุยกับพี่เต๋อก่อนถูกไหมก่อนโพสเพื่อนก็โทรมาง้อยังง้อยังอะไรง้ออะไรไม่ได้โกรธกันเลยพอมีข่าวมาใหม่ตกใจไหมใหม่กับพี่เต๋อตกใจไหมว่าพี่ก้าวตกใจกว่าค่ะเพราะคนโทรถามพี่ก้าวเยอะมากแล้วก็แบบพี่ๆที่แบบพี่ๆแล้วก็เพื่อนสนิทใหม่ก็มาโทรมากันแบบคือเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเขาไม่อยากให้เลิกกันเขาไม่อยากให้เลิกกันเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยทำไมก็มันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องความรักอะไรนะแต่มันคือเหมือนทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วใหม่ก็บอกพี่เต๋อว่าพี่เต๋อมันเกี่ยวกับความรักตรงไหนใหม่แค่พูดว่าแบบถ้ามันหมดใจแล้วมันก็หมดใจพี่เต๋อหันมาใจไม่เกี่ยวกับความรักเลยแสดงว่าก่อนผมเกี่ยวกับใจไงก่อนผมไม่ได้คิดว่าจะโยนเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้คิดพอเราพิมพ์อะไรไปเราจะไม่ได้คิดแบบเราไม่ได้คิดถี่ถ้วนขนาดว่าเอ้ยคำนี้มันเหมือนความรักเลยอะไรเงี้ยค่ะให้ความรู้สึกเราก่อนใช่ผมไปโพสไปแล้วแบบไปก็ไปบอกพี่แต่ว่ามันไม่เห็นจะเหมือนความรักเลยพี่อะไรเงี้ยแล้วพี่แต่ก็บอกพี่เข้าใจทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นแต่ช่วงนั้นคำคมต่างๆก็มากันหลายโพสเหมือนกันน้องมีตลอดอยู่แล้วค่ะแต่อย่าเรียกว่าคำคมเลยค่ะไม่ได้แบบสมาร์ทขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นหลายๆอย่างช่วงนี้เขียนอย่างช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งเรื่องมีโซเชียลด้วยอะไรด้วยคนคิดกับเราอะไรอ๋อใช่ช่วงนั้นจะช่วงที่แบบออกมาแก้ข่าวช่วงดราม่าหนักๆก็จะมีช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็พอเพลาแล้วค่ะทุกคนกลับมาแบบมีสติแล้วก็โอเคละเริ่มดีเหมือนเราเหมือนว่าโพสเรื่องปรึกษาเรื่องจะฟ้องคนที่แบบเข้ามาบูลลี่เข้ามาดูเรื่องคนสุดท้ายได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหมว่าการจากเพื่อนๆที่เคยฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าแบบการทำอย่างนั้นน่ะมันพลังลบมากเลยนะคนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมามันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกใช่ค่ะก็คือสมมติเราฟ้องอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่ก็ได้คือตอนนั้นเหมือนว่าเราโดนหนักใช่ป่ะเรื่องแบบบูลลี่เราเรื่องว่าเรื่องก่อนเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมมันทำให้เรานอยอยู่ใช่ไหมล่ะแสดงว่ามีผลมีผลคือใหม่อ่ะไม่คือใหม่ตัวใหม่เองเนี่ยใหม่แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเราอยากให้ค่าเขาขนาดที่แบบ
เรามาเกลียดร่างกายตัวเองอ่ะเหมือนเราต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะว่าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะคือแบบอย่าให้คำพูดคนอื่นมาทำให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยคือหมายว่าทุกคนก็เพอร์เฟกต์ในแบบตัวเองเลยนะเหมือนเราออกมาโพสต์เตือนสติทั้งตัวเราและตัวเขาโพสต์เชิงแบบเหมือนในอยากให้กำลังใจด้วยนะคนที่โดนเหมือนในว่าแบบว่าการที่เราไปจัดคนไปบอกว่าเขาอ้วนเขาผอมเขาอ้วกทำไมช่วงนี้หน้าแก่ทำไมช่วงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทักกันเป็นสิ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราสนิทกันก่อนสักนิดนึงแล้วก็แบบค่อยแบบค่อยถามไทยสารทุกข์สุขดิบถ้าพี่ๆอย่างเงี้ยเจอหนูมาเป็น10ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วถามใหม่ช่วงนี้ใหม่เป็นอะไรทำไมแบบสู้เนี่ยใหม่จะไม่มองพี่บูลลี่หนูแต่ใหม่จะมองพี่เป็นห่วงแต่ถ้าหนูคนในอินเทอร์เน็ตแบบเขาพิมพ์กันสนุกมากมันเกินโหสนุกมากสนุกมากจริงๆแต่บางทีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นค่ะเรานับหนูมากตอนนี้หรอคะไม่อ่านค่ะซึ่งทุกคนก็เตือนหนูอยู่แล้วเพื่อนๆรอบตัวก็คือเตือนใหม่อยู่แล้วว่าแบบอย่าอ่านแต่เราก็ทำตัวว่าเป็นผู้หญิงเข้มแข็งว่าเราอ่านได้แบบปิดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ปิดคอมเมนต์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบก็อยากให้เขาคอมเมนต์ไปเรื่อยๆแบบไปถึงว่าให้คนคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคนที่มาบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะสอนกันเองอ่ะแล้วก็เนี่ยสำหรับใหม่ถ้าใหม่จิตใจไม่แข็งแรงก็อย่าอ่านคอมเมนต์แต่มือเราก็คืออ่านอยู่ตอนนี้เราแข็งแรงหรือยังก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นค่ะก็แบบก็ดีขึ้นค่ะคนได้กับบางคอมเมนต์ใช่ไหมแบบว่าสภาพเราแบบแข็งแรงขึ้นกับการที่สามารถอ่านได้กับบางคอมเมนต์ที่มันทำร้ายจิตใจเราไม่ไม่อ่านเลยดีกว่าใช่เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงช่วงนี้เรามาค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องคุณหนักๆใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันอยู่ใน Facebook หรืออะไรสักอย่างแต่ใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูค่ะไม่กล้าเข้าไปอ่านแล้วมันทำให้เราดีขึ้นไหมมันทำให้หนูต้องแบบรู้สึกว่าคือใหม่อ่ะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรพีซคนนะคะพยายามทำในสิ่งที่คนต้องการพยายามทำให้ทุกคนแบบพอใจในตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเพิ่มน้ำหนักเราอยากจะแบบยอมเพิ่มน้ำหนักจริงที่จริงอ่ะใหม่อ่ะเพิ่มมาตลอดแล้วทุกคนใหม่เพิ่มมาตลอดเลยแต่จะเพิ่มต่อไปค่ะขึ้นไปคนการกินด้วยเนาะใช่ค่ะคือใหม่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบใหม่ไม่อยากให้ทุกคนคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะไปกินข้าวทุกมืออิ่มมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกินจนท้องจะแตกคือแบบเหมือนแบบเพื่อจะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วค่ะคือเราออกกำลังกายเยอะใช่มันก็เลยดูแบบใหม่ว่าน่าจะทำงานเยอะค่ะบวกกับเป็นคนที่แบบอาจจะคิดเยอะเผาผลาญดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยหลายๆอย่างก็เลยช่วยทำให้แบบเผาผลาญง่ายเรายอมเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่ตัวเราเองแต่ที่จริงใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่ไม่ควรแต่ว่ามันก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่าความสบายใจของทุกคนด้วยน้องใหม่ตั้งใจจะให้เพิ่มขึ้นประมาณไหนหนูก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าพอใจพอใจมันก็ใจเราเองก็ใจเราคือตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้ไงค่ะคือบางทีเรารู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเขาบอกว่าเราเริ่มอ้วกอ่ะอันนั้นคงแบบโอเคละมั้งอะไรเงี้ยก็เหนื่อยรถอีกนะลูกแม่หนูก็ไม่รู้คือเรารู้สึกว่าเราพยายามทำให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ดีใจมากกว่าแล้วใจเรามันที่รู้สึกว่าเราจะพอใจหุ่นของเราประมาณนี้จริงๆก็ชอบตัวเองแบบนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าอยากให้แบบอ้วนขึ้นเดี๋ยวทำให้ได้ค่ะแต่ว่าก็จะไม่แบบไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังต้องมีแบบงานที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วยเลยค่ะไม่การแบบโซเชียลดีท็อกซ์ไหมแบบวันนึงฉันไม่เล่นโพสไม่ติดไม่จับโทรศัพท์เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวมีโกรธต้องจับทั้งวันเลยต้องจับหน่อยต้องจับเดี๋ยวมีเพราะเป็นพรีเซนเตอร์โซเชียลดีท็อกซ์ไม่ได้มันเลือดมากเดี๋ยวมีหลายฟังก์ชันลูกเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รู้ว่าผอมหรือเปล่าดึงตัวให้อ้วนขึ้นหน่อยสิอาจจะได้ดูอ้วนแล้วช่วงนี้อะไรแบบตะบันข่าวก็บอกว่าการที่เราโพสแบบคำคมเสียใจเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆอะไรเงี้ยหลุดไปเกี่ยวกับพี่เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยใหม่งงมากอันนี้มาจากไหนอ่ะเขาก็ลือกันมาแล้วว่าอยากรู้มากว่าน้อยเพราะมันก็หลายตัวจริงไหมอยากรู้มากมาจากไหนหาคำตอบให้หนูก่อนว่ามาจากใครถ้ามาจากคนที่ไม่อคติกับหนูจะตอบถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูหนูจะรู้สึกว่า
หนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หนูหรือเปล่าอุ๊ยเหมือนจะใช่แสดงว่าก็รู้แล้วว่ามาจากใครก็อยากให้พี่ๆบอกเลยก่อนว่ามาจากใครเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างนะทุกคนมันจะต้องมาจากสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่อคติไม่กลัวแบบกับการที่มันมีข่าวมาเนี่ยเหมือนเป็นการปล่อยข่าวแล้วมันมีเครดิตเราหนูรู้ว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็รู้แต่หนูทำอะไรไม่ได้ทำได้บางคนที่เขาเสพข่าวชาวบ้านอะไรเงี้ยภาษีก็สายที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยทำไงอ่ะก็คือมันมีอย่างนี้อยู่จริงๆนะคะทุกคนในเขาเรียกว่าอะไรในการทำงานมันมีอยู่แล้วค่ะแล้วซึ่งของใหม่เนี่ยมองมาเนี่ยถ้ามองสู้มองไปไกลๆนะแล้วมองมาจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรกันอยู่มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันคือใครอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอาแต่ที่ทุกคนสบายใจว่าอยากจะเสพอะไรแต่ถ้าถามใหม่นะใหม่ไม่อยากให้เสพให้ใช้วิจารณญาณใช่เพราะว่ามันมีสื่อที่แบบดีๆแล้วก็สวยสวยสวยรวยเก่งสาธุทำประโยชน์และอยู่เคียงข้างนักแสดงเขาเรียกว่าเหมือนทำให้นักแสดงไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตอะซึ่งอันเนี้ยเราควรจะเสพแบบนี้มากกว่าถูกไหมคะมันดีกว่าที่เราจะต้องมาเสพกับคนที่ค่ะก็ถ้าไม่อะถ้ามาจากสื่อที่ใหม่ว่ารู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยตามนั้นดีกว่าพูดถึงทิปหลักบาหลีว่าเห็นไปทำพิธีอะไรลูกมันยังไงเล่าให้ฟังอ๋อมันคือ purify ceremony ค่ะพี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาไทยมันก็คือเหมือนการชะล้างใช่กับ energy อะไรเงี้ยค่ะคือของเสียงเหินนะเมื่อกี้ตกอะไรตกทีศักดิ์สิทธิ์นะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่นั่นมีพระศักดิ์สิทธิ์มาเทพศักดิ์สิทธิ์มาก็คือแต่ที่ใหม่ไปนั่งตรงนั้นก็คือมันเหมือนเอาคลื่นทะเลมาสัตว์เราก็เหมือนชำระล้างอะไรเงี้ยให้กับจิตใจของเรากับโซมของเราให้มันสบายอะไรเงี้ยค่ะให้มันเบาให้มันอะไรเงี้ยค่ะมันดีขึ้นทำไมพี่ตากล้องหาวอะคะมันดีขึ้นไหมบางชาติเสียเซลล์มากเลยหนูน่าเบื่อใช่ไหมแต่มันดีขึ้นไหมหาวแล้วแบบ sorry มันดีขึ้นไหมตอนเราทำแบบเบาเลยค่ะก็เดินบันไดร้อยชั้นหัวเบาคือล้อเล่นนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วคือใหม่ว่ามันแบบมันคือการที่เราได้นั่งสมาธิตอน7โมงเช้าแล้วก็ได้ทำพิธีแล้วเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้รับแบบเหมือนเขาบอกว่าเวลาคนป่วยหรือคนเศร้าชอบไปทะเลก็เพราะว่าตรงนั้นนะมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีคลื่นอะไรที่มันมากวนสมองหรือว่ากวนร่างกายเขาก็เลยให้ไปตรงทะเลกันเยอะๆทุกคนเราชอบไปทะเลแล้วเราจะรู้สึกสบายเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่มีพวกเหมือนในกรุงเทพมันจะมีตึกมีเสาไฟมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคนก็มันก็ช่วยได้เยอะรู้จักศาสตร์นี้ได้ไหมคะคือที่จริงมันเป็นแพ็กเกจแต่แล้วหนูเห็นแล้วก็เขามีแบบมีพระมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบจองเลยค่ะเอ๊ะมันเกี่ยวกับมูแต่รู้อะไรไหมลูกมันไม่ถึงกับมูค่ะมันเป็นเหมือนประโยชน์ส่วนตัวที่เราเหมือนเราได้นั่งสมาธิได้แบบได้ทำความสะอาดจิตใจประมาณนั้นค่ะมันก็ดีมากมากค่ะแต่ทีนี้มีคนบอกว่าคิดถึงอยากบินมาค่ะใช่ไหมอย่าบอกอีกทีพี่เต๋อบอกคิดถึงมากคิดถึงทุกวันใครคิดถึงใครมากกว่ากันเขาหรือเขาเราก็คิดถึงตอนทางกันไม่กี่วันมากเลยนะช่วงหลังแล้วพรุ่งนี้หนูก็บินนะแม่ไปแกเอาพี่เต๋อทำไงเนี่ยเล่นบาสไม่เอ้ยไม่หาวแล้วเล่นบาสไม่หนีบาสไม่ติดการเกิดได้มีโอกาสไปด้วยอยากให้ไปเหมือนกันค่ะแต่อย่างที่เขาติดซีรีส์ก็เลยแบบว่าไม่ได้นะเขาก็ยังคงค้างหลักเสมอต้นเสมอไปเนาะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเสมอต้นเสมอไปมากค่ะแล้วก็มันยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแอบสงสารเขาให้เล่าหรืออ้วนเล่าหรืออ้วนเล่าเมื่อกี้เล่าหรืออ้วนอ้วนเราสงสารเขาไหมใหม่ช่วงนี้เราแบบเอ้ยเขาคล่องรักแต่ไม่ค่อยมีเวลาเขาเลยเขาไม่เลยค่ะไม่สงสารเนาะไม่สงสารพี่ถามว่าอะไรสงสารพี่เติมไหมสงสารพี่เติมไหมที่แบบว่าเขาคล่องรักแต่เราจะไม่รักเราไม่มีเวลาเราไม่สงสารใช่ไหมไม่เพราะหนูรู้สึกว่าเวลา
ห่างกันแล้วเจอกันทีมันแบบเอ้ยมันเหมือนกันมาเจอกันทีมาเจอกันยังไงเจอกันแล้วมันแบบมันแบบว่ามันคิดถึงทำไมแม่จะร้อยอย่างนั้นน่ะแม่เขาคิดอะไรกันล่ะมันได้ชาร์จพลังใช่ไหมครับพลังที่ได้เจอกันชาร์จพลังใช่ค่ะสมองเข้าชาร์จไปพุ่งเข้าเลยมันเหมือนแบบพอมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะแบบมันจะค่อนข้างมีสเปซแล้วพอเจอกันทีมันจะมีเรื่องคุยเยอะมากแล้วมันก็จะแบบคิดถึงกันมันจะแบบโมเมนต์ก่อนเหรอก่อนหกปีแล้วพี่ไม่ก่อนหรอแสดงว่าใหม่ก่อนหรอไม่ใช่แสดงว่าใหม่ชอบฟิลนี้ฟิลที่แบบว่าคิดถึงกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกันเนาะใช่ค่ะใหม่แบบใหม่ไม่เข้าหรอกแม่โดนโดนไหนโดนเข้าบ้านมาเสียงว่าลมแล้วแต่นะคือใหม่อะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบถ้าทำงานก็คือทำงานเต็มที่เลยค่ะแล้วก็พอเวลาว่างเนี่ยค่อยมาเจอกันถ้าน้อยก็คือเข้าใจอะค่ะเข้าใจกันเพราะว่ายิ่งน้อยเวลาว่างยิ่งน้อยก็ยิ่งดีแต่น้อยมากแต่ถ้าใหม่อะถ้าน้อยมากไปอะใหม่จะเหมือนแบบปวดละใหม่จะรู้ตัวว่าถ้ามันน้อยมันน้อยไปแล้วใหม่จะเริ่มแบบพี่หนูไม่ได้แล้วมันคิดถึงแล้วอะเล่าหรือปวดกดลิฟต์กลับบ้านหรอขอบคุณครับโอเคโอเคขอบคุณครับนี่เจอกันเลยStar Society.